ผู้ชมคะเกิดเหตุฟ้าผ่าครูนักเรียนนะคะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะถึงตอนนี้นะคะมีรายงานเข้ามาว่ามีคุณครูนักเรียนเข้าไปรับการรักษาเพิ่มเติมนะคะเป็นจำนวน43รายและก็ล่าสุดนี้ถึงขั้นต้องปิดโรงเรียนค่ะเพราะว่าคุณครูกับนักเรียนนั้นผวาขวัญเสียไปตามๆกันนะคะลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ฟ้าผ่าซึ่งวันนี้นะคะฝั่งของนายอำเภออุ้มผางคุณประทีปโพเทียมนะคะบอกว่ามีเด็กนักเรียนคุณครูเข้ามาตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเพิ่มเป็น43รายค่ะเมื่อวานนี้เข้ามาตรวจ30รายนะคะบาดเจ็บ29รายแล้วก็เสียชีวิตไป1รายส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรักษาก็มีอาการหูอื้อค่ะทางแพทย์ก็ให้กลับบ้านได้จะเหลือเพียงเด็กนักเรียน6รายเท่านั้นที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าอาการตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะค่ะส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายปัญญาชานชาติวรีระค่ะบอกว่าวันนี้ปิดการเรียนการสอนเพราะว่าเด็กนักเรียนครูผู้ปกครองยังคงตกใจเสียใจกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ค่ะและสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองใหญ่ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของอบต.โมโกรเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลปฐมศึกษานะคะก็ปัจจุบันนี้มีนักเรียนทั้งหมด260คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชาวเขาเผ่ามงนะคะตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ค่ะ